พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หรือว่าไวรัสโคโรนา2019ในไทยเพิ่มเติมอีก1รายซึ่งก็คือบุคลากรทางการแพทย์ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะ